หากพูดถึงนักเดินทางนักสำรวจที่ชื่อว่ามาโกโปโลเนี่ยหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อมาก่อนนะครับซึ่งนาฬิการเรือนี้เนี่ยจะถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางของมาโกโปโลผ่านตัวนาฬิกาแล้วก็รายละเอียดที่น่าสนใจมากๆนะครับเรือนี้คือ Vene ชเนโกเรเดน o r เรมาโกโปโล700ปี a n n i v e r s a r y Limited Edition ันนั่นเองนะโดยที่ต้องบอกว่าแบรนด์เ e นิชเนโกเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับมาโกโปโลเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าตัวแบรนด์เนี่ยก็มีถิ่นกำเนิดในเวนิสนะครับทางเจ้าของเนี่นนนะนนน้ังต อยู่ในเมืองเวนิสทั้งหมดเลยโดยเวนิสเนี่ยก็เรียกว่าเป็นบ้านเกิดของมาโกโปรเหมือนกันนะครับแล้วก็มาโกโปรเนี่ยเขาก็เป็นคนที่ออกเดินทางจากเวนิสนะครับไปยังเอเชียนะแล้วก็ไปเรียนรู้วัฒนรธรรมชาวเอเชียนะครับไปสำรวจโลกที่คนยุโรปเนี่ยไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีอะไรบ้างแล้วก็ทํามาเป็นบันทึกให้คนยุโรปได้อ่านกันนะครับซึ่งใครที่เรียนประวัติศาสตร์หรือว่ามีความสนใจประวัติศาสตร์อยู่บ้างเนี่ยก็จะเคยได้ยินเรื่องราวเรื่องเล่าของมาโกโปลที่เขาใช้เส้นทางสายไหมในการเดินทางไปเอเชียนั่นเองนะครับดังนั้น การทำมาเพื่อระลึกถึงการครบรอบการเสียชีวิต700ปีของมาโกโปลทั้งทีเนี่ยเชื่อได้เลยว่าจะมีรายละเอียดหลายอย่างที่น่าสนใจซ่อนเอาไว้มากๆนะ อันดับแรกนะครับตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีเลเยอร์หลายชั้นมากๆเลยคือตัวหน้าปัดของนาฬิกาหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่ด้านขวาตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าปัดมาเตอร์ Op Per ิสีขาวๆนวลๆเลยแล้วก็จะมีเข็มชั่วโมงเข็มนาทีบอกเวลาเป็นหลักนะครับไม่มีเข็มวีนะแล้วก็โลโก้ Ven i ชเ n i ก o เนี่ยจะโดนย่อไซส์ให้มันเล็กมากๆนะครับแต่ว่ายังเป็นแอพ l ลายโลโก้อยู่นะซึ่งอันนี้เป็นความประทับใจแรกที่ผมรู้สึกชอบเลยนะครับคือต่อให้มันเล็กเขาก็ยังทําให้โลโก้มันนูนขึ้นมาได้ดูมีมิติมากๆสส่่่่นนนนนนรออออหหหหห้้้าาาาปปปัััดดดทีีีเีเเเเเเ็็ลลืืงงมใชแคธ นี่คือสิ่งที่เรียกว่ากระดาษปาปิลุสนะครับซึ่งเป็นกระดาษที่ใช้ในการทําแผนที่โบราณแต่กสมัยก่อนแล้วนะโดยตัวเนื้อกระดาษเนี่ยมันจะมี texture ที่มีความขรุขระนะครับดูมีความเก่าดูมีความแอนทิคย้อนยุคมากๆซึ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือกระดาษปาปิลุสจริง,รงๆด้วยนะไม่ใช่แค่การนําเอาสตีลเนี่ยมาพ่นสีแล้วก็เนียนเป็นปาปิลุสนะครับแล้วก็มีการพิมพ์ตัวลวดลายของแผนที่ของเอเชียลงไปนะครับเพื่อเป็นการสื่อสารการเดินทางของมาโกโปโลนี่แหละที่เดินทางมายังทวีปเอเชียผ่านเส้นทางสาย คุมโทนดูสวยงามเป็นสีน้ําตาลอ่อ,อน,ออนสีครีมที่ดูลงตัวมากๆนะเหมือนเป็นชิ้นงานจากประวัติศาสตร์มากๆเลยส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นรูปแกะสลักของมาโกโปโลนะครับที่กาลังขี่ตัวอูดอยู่ซึ่งชิ้นงานตัวนี้เนี่ยจะเป็นทองเหลืองนะแล้วก็ชุบมานะครับแล้วก็มีมิติความนูนสูงต่ําเป็นแบบ 3D เลยเอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นรูปปั้นของมาโกโปโลเนี่ยอยู่บนหน้าปัดอีกเลเยอร์หนึ่งดังนั้นภาพรวมหน้าปัดเนี่ยถือว่ามีมิติในการมองเนี่ยหลากหลายจุดมากๆนะใครที่ชอบหน้าปัดดีเทลเยอะๆต ดีเทลแน่นสตอรี่แน่นมากๆส่วนฝาหลังก็จะเป็นแผนที่ของเอเชียมาแบบนี้นะครับก็เป็นแผนที่ที่แบบดูโบราณโบราณหน่อยแล้วก็มีภาษาจีนล้อมรอบอยู่ซึ่งก็เป็นการสื่อสารการเดินทางไปยังประเทศจีนของมาโกโปโลนั่นเองแล้วก็ด้านล่างจะมีการรันเลขไว้ด้วยนะครับเรือนี้ผลิตมาแค่400เรือนทั่วโลกเท่านั้นนะก็มีการระบุเลขของแต่ละเรือนกันไปชัดเจนนะ ส่วนสเปคเรื่องวัสดุเนี่ยตัวกระจกก็เป็นซิฟายคริสตัลนะครับแล้วก็การตัดแสงถือว่าใช้ได้นะคือหลายๆมุมก็ดูเคลียร์ดีเพราะว่าหน้าปัดเนี่ยมันก็มีความสว่างอยู่แล้วด้วยนะครับมันจะดูไม่ได้สะท้อนเยอะอยู่แล้วแล้วก็ทรงกระจกเนี่ยมันจะมีความโดมๆนูนๆขึ้นมาหน่อยนะครับคือเวลาเอานิว้วลูบจากตัวขอบเนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันมีการยกสเต็ปขึ้นมานิดนึงซึ่งก็ดูสวยงามดีนะแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยจะเป็นการขัดเงามาซะเยอะเลยนะครับที่ด้านบนนะ ตัวขอบเบเซลก็เงานะครับขาลักก็เงาแล้วก็ด้านข้างเนี่ยถึงจะเป็นการขัดด้านมาคุณภาพการขัดเงาต้องบอกว่าของเวนิชินิโก้เนี่ยทำมาได้เงาแวบมากๆนะเนี่ยเพื่อนๆลองดูที่ขาลักตรงนี้นะครับเวลามาสะท้อนเนี่ยมันเห็นนิ้วผมแบบชัดมากๆเลยนะเหมือนกระจกเลยนะครับอันนี้การขัดเงาคือทำมาดีสุดๆเลยส่วนตัวเครื่องก็ใช้งานง่ายๆเลยนะครับเม็ไปยมขึ้นลานด้วยมือได้อันนี้เป็นเครื่องไซโก้นะดึงออกมาจนสุดก็หมุนตั้งเวลาแบบนี้เลยนะครับไม่มีช่องวันที่เลยไม่ให้โลง่ลงๆแบบนี้ซึ่ง การอ่านค่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ได้อ่านง่ายเท่าพวกเข็มใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับแต่อย่างน้นอยๆเนี่ยเขาจะมีมาร์กเกอร์อันเล็กๆอ่ะที่เป็นการมาร์กตำแหน่งหลักชั่วโมงให้นะครับก็คือแบบเป็นจุดดำๆที่มันมีความหนากาปกตินิดนึงอันนี้มันจะช่วยเหลือในการอ่านได้ดีขึ้นมากๆนะครับก็เรียกว่าลําบากกว่านาการปกติแน่นอนนะแต่ก็ยังพออ่านได้อะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับส่วนขนาดตัวเรือนอยู่ที่ประมาณ40มิลความหนาอยู่ที่ประมาณ 11. 1ิบเก็ม่ไดหนึ่งมิลเท่านั้นนะก็ไม่ได้หนาเลยมากนะครับ ประมาณ74กรัมส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นสายหนังวัวน,นะครับแล้วก็เป็นดีไซน์ที่ทำแนวแอนทิคน,นิดหนึ่งอะ่ะคือแบบเป็นหนังดูกเก่าๆนะครับเท็กซ์เจอร์เนี่ยจะมีความแบบรูปๆแล้วแบบอารมณ์เหมือนกับหนังกลับอะ่ะแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นขุยเลยขนาดนั้นนะคือหน้าตามันอาจจะดูแบบไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่นะครับว่ามันจะเรียบได้ขนาดนี้อะ่ะแต่ถ้าเกิดได้ลองรูปดูก็จะเซอร์ไพรส์ประมาณหนึ่งเลยซึ่งตัวสายเนี่ยมีความหนาแล้วก็มีความแข็งแรงค่อนข้างจะมากนะครับ ด้านหลังก็จะรองเป็นหนังสีดำมาแบบนี้นะดูแข็งแรงทนทานดีมากเลยส่วนปัเคเกิลก็สีเงินไปแบบนี้ที่รัดสายก็จะเป็นสีเดียวกับตัวสายหนังด้วยนะแล้วก็ได้เนี่ยจะเป็นเย็บแบบโทนออนโทนเลยก็จะดูใกล้เคียงกับสีตัวสายมากนะผมค่อนข้างจะชอบเลยนะครับโทนแบบนี้แล้วก็สังเกตดูว่าสายเนี่ยจะเป็นแบบเคิร์ฟด้วยก็คือจะโค้งเข้ากับตัวเรือนแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบเคิร์ฟโคง้งสนิทชิดต,ตัวเรือนมากๆนะครับ คือยังพอเห็นช่องว่างอยู enroll, ่บ้างเล็กน้อยนะครับคือนิดเดียวเลยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยก็ดูมีความชิดกับตัวเรือนแล้วก็ปิดช่องว่างได้ดีขึ้นมากๆแลละอยู่บนข้อมือ5.75นิ้วหรือว่า1 4 5เซนเนี่ยผมจะใส่ประมาณรูที่2แบบนี้นะครับ redenture macro polo อยู่บนข้อมือก็ออกมาประมาณนี้เลยนะครับ ก็ต้องบอกว่าเป็นนาฬิกาที่ดีเทลมันแน่นจริงๆะนะครับหน้าปัดมันดูมีเอลเมนต์หลายๆอย่างที่สามารถนั่งมองนั่งจ้องรายละเอียดได้ทั้งวันจริงๆนะคือต่อให้เป็นคนที่แบบไม่ได้อินประวัติศาสตร์นะอย่างผมเองเอาจริงผมก็รู้เรื่องราวเกี่ยวกับมาโกโปโลเนี่ยมาแค่คร่าวๆนะครับคือก่อนที่เรือนี้จะออกมาก็มีการรู้เรื่องบ้างอยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้ลงลึกมากดังนั้นต้องบอกว่าผมก็ไม่ใช่คนที่ชื่นชอบเรื่องราวของมาโกโปโลเป็นพิเศษเป็นทุนเดิมนะแต่ด้วยความที่เรือนนี้หน้าตามันมาดูแบบมีความโดดเด่่นจริงอะ ทำให้มันก็กลายเป็นหนึ่งในนาฬิกาที่มันน่าใช้โดยที่เราอาจจะไม่ต้องสนใจเรื่องราวมากก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เป็นสายประวัติศาสตร์หรือว่าอย่างที่ผมรู้จักหลายๆคนเน่ะเขาจะอินเรื่องราวเกี่ยวกับพวกมาโกโปโลเป็นเศษอยู่แล้วหรือว่าคนที่แบบทางานเกี่ยวกับอิตาลีเคยเดินทางเส้นทางสายไหมทั้งหลายแบบนี้บอกเลยว่าเห็นเรือนี้ปั๊บเนี่ยรับรองว่าอินจ,จัดๆชอบจ,จัดๆแน่นอนนะครับแล้วก็ที่มันพีคมากๆเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของราคานี่แหละครับเพราะว่าตอนแรกอะตอนที่เห็นเปิดตัวมานะผมก็คิดว่ารุ่นพิเศษแบบนนนนีี้้้้่่ยตองงมม4หหแๆดดววการััสุทล ที่แบบมันเป็นวัสดจุจริงๆการเล่นเลเยอร์ของหน้าปัดที่มันดูซับซ้อนมากแต่ว่าราคาของเรือนี้เนี่ยเปิดมาเท่ากับตัวธรรมดาเลยนะครับที่เป็นรุ่นเบลลานอเต้ก็คือ32,900ือบาทดังนั้นก็ต้องบอกว่าด้วยราคานี้และหน้าตานี้เป็นอะไรที่ควรค่าแก่การสะสมด้วยประการทั้งปวงคือยอมรับประเชียร์ออกนอกหน้านอกตาเลยนะสำหรับเรือนนี้ใครที่ชอบดีไซน์ของเรือนนี้เนี่ยก็รีบเก็บสะสมกันด่วนนะครับเพราะว่าเข้าไทยมาเนี่ยน้อยมากๆนั่นหลักสิบเรือนวิธีซื้อก็จากร้าน ks watch store เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมแปะลิง แล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ